ครับวันนี้ทางจอบแลบอีสานก็จะพาทุกคนเข้าสวนนะครับแบล็คเบอร์รี่มาทำการเก็บแบล็คเบอร์รี่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต้นแรกนะครับที่เราจะไปเก็บกันตอนนี้เขาสุกแล้วเรียบร้อยผมอันนี้เราเก็บไปวันก่อน 3-4 ลูกแล้วอันนี้เอาขยายพันธุ์มาจากหน่อนะครับหน่อของแบล็คเบอร์รี่นะครับเอามาปลูกประมาณ5เดือนนะมันก็ออกลูกสุกดีแล้วมีผลแฝดเดี๋ยวไปกันต่อในแปลงนี้ก็จะมีราสเบอร์รี่นะครับตอนนี้ราสเบอร์รี่เขากำลังออกดอกเยอะมากเลยนะเต็มแปลงเลยนะครับผมก็ปลูกตัวของแบล็คเบอร์รี่แซมไปด้วยประมาณ30ต้นสุกมากรูปพวกนี้มีแต่คนใหญ่ๆนี่เป็นพันธุ์ B1 นี่ไม่สุกดีนี่ตอนที่เพียเข้าลงแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะเสียดายก็เก็บไปเผื่อไว้ทำพวกน้ำปั่นอะไรเงี้ยทำแยมผลใหญ่มากนะผลเขาเนี่ยบึ้มบึ้มอันนี้เอาไปผสมกันสามบนเต็มมือแล้ว ตรงนี้แดดส่งนี่บีวันนี้ผลเขาจะใหญ่แล้วรสชาติเขาจะหวานช่วงนี้นกเขาก็ยังมากินอยู่นะแต่เพียงแต่ว่ามากินไม่ทันเพราะผลสุกเยอะ
ผลสุกเยอะกว่านกกินกินไม่ทดกินไม่หมดแถวเดียวได้ประมาณนี้แหละ นี่ผมกำลังตัดแต่งไม้ให้มันออกรุ่นที่2เพราะว่ารุ่นแรกโดนเพี้ยกับตะกั่วเล่นงานไปเยอะมากทำให้ผลผลิตขายไม่ได้เลยเก็บไปเป็น10กิโลแล้วค่อยข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าเราเก็บฝั่งนี้ก่อนก็เริ่มแตกใหม่ละผลแฟบหน่อยที่ดอกก็จะดกหน่อยดกมากไม่ดกหน่อยละดกมากมากอันนี้สายพันธุ์ Black Gem ผลก็ใหญ่ใหญ่ไม่เท่า B1 แต่ความดกเยอะกว่าช่อนี่ไม่ได้มาตัดแต่งเลยแถวนี้เดี๋ยววันนี้แหละจะตัดอุ้ยลืมดูฝั่งนี้มีบ้างไหมค่อยเดินไปอีกแถวนึงปลูกง่ายได้ทั่วไทยนะแต่จริงๆแล้วบางพื้นที่มันอาจจะไม่เจอมแมลงมากก็ได้แต่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ชุมชนเนาะก็เลยมีโอกาสเจอเยอะดูพวงนี้
แต่ละลูกใหญ่มากยังไม่สุกโดนเพียเล่นงานยอดกูนโมดเท่านี้ตัดแต่งแล้วโอ้เละสุดจนเละสงสัยนกมาจิกอันนี้เน่าแล้วตรงนี้มีไหมมันจะหนักมากตรงนี้จะหักแล้วเนี่ยดบเกินนกมันกินไม่ทันนะมันจะเป็นแบ่งๆกันไปละคุมไม่ได้หรอกไม่ไหวเพราะมันผลเยอะมากบางทีมองไม่เห็นแสงมันทำมองเป็นภาพลวงตาแตกยอดใหม่เต็มก็ต้องบำรุงใหม่ใส่ปุ๋ยใส่ขี้บัวขี้ใส่ขี้ไก
ันนี้ที่เก็บได้ประมาณโลครึ่งนะครับเยอะมากเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันครับสวัสดีครับ